ญี่ปุ่นยังไม่เปิดยังไม่รับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นยังหนุนไม่รับต่างชาติสามไม่เลยนะครับไม่เปิดไม่รับนักท่องเที่ยวไม่รับต่างชาติสามไม่เลยอันนี้คือขอสวนกระแสเพราะว่าหลังๆจะได้ยินข่าวญี่ปุ่นเตรียมเปิดเอ่ยยกเลิกการจํากัดประเทศนั้นประเทศนี้เข้าหรืออะไรเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่นะคือไม่ได้เตรียมเปิดนะแค่ว่ากลับมาสู่จุดเดิมคือให้เข้าเฉพาะบางกลุ่ม ก่อนหน้านี้ก็ให้เขาเฉพาะบางกลุ่มแล้วอยู่ดีๆก็แบนเสร็จแล้วก็กลับมาเลิกแบนวงเล็บเลิกแบนบางกลุ่มแต่ว่ายังไม่รับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมก็แปลกเนาะตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กี่ประเทศแล้วที่ไม่ยอมเปิดนะทั้งจีนด้วยะไม่นึกว่าญี่ปุ่นจะเป็นขนาดนี้ซึ่งคนไทยเนี่ยโอ้โหคาดหวังเหลือเกินที่อยากจะไปนะจริงๆพวกเราก็ด้วยถึงแม้จะเพิ่งไปมาตอนก่อนโควิดแต่ก็ยังชอบที่จะไปประเทศนี้อยู่เรื่อยๆก็คือเราชอบไปทางยุโรปแล้วก็ชอบไปทางญี่ปุ่นแต่งานนี้เราคงต้องรอกันไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเกาหลีแทน อันนี้ตามข่าวนะครับก็อยากรู้เหมือนกันคือคนในประเทศเขาหนุนจริงๆหรือแล้วเขาคิดอะไรอ่ารัฐบาลญี่ปุ่นส่งสัญญาณเปิดประเทศหลายสายการบินเริ่มขายตั๋วมาญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวเฝ้ารอคอยแต่พอประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงแล้วญี่ปุ่นจะยังไม่รับนักท่องเที่ยวอีกหลายเดือนคนที่ยังเข้าญี่ปุ่นได้ตอนนี้คือคนที่ทำงานคนนักธุรกิจแล้วก็น่าจะรวมถึงคนที่ขอวีซ่าแบบ90วันด้วยมั้งท็อปเข้าใจไม่ผิดนะ ซึ่งก็คงต้องมีคนเชิญนั่นแหละก็คงจะเหมือนยุโรปในยุคก,ก่อนหน้านี้นะต้นปีที่แล้วอะ่ะคือประมาณปีหนึ่งที่แล้วอะ่ะเขาก็จะให้เข้าแต่เฉพาะคนเยี่ยมเยียนญี่ปุ่นนี้ก็น่าจะเหมือนกันคือต้องไปขอวีซ่าแหละไอ้ฟรีวีซ่า15วันอะไรที่เราเคยได้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไงบรรดานักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นเมื่อเกิดกระแสะว่าญี่ปุ่นจะเปิดประเทศจากการประกาศของรัฐบาลที่ยกเลิกการห้ามเข้าประเทศสําหรับ106ประเทศรวมถึงไทยคือมันหลายซ้อนมากอะ่ะ เคยให้วงเล็บเฉพาะบางกลุ่มแล้วก็กลายเป็นแบนบางประเทศคือร้อยหประเทศนี้แล้วก็กลับมาให้แต่สุดท้ายล้วก็คือเหมือนเดิมคือเข้าได้เฉพาะบางกลุ่มแต่เพียงชั่วข้ามคืนกระทรวงยุติธรรมซึ่งกํากับดูแลสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ดับฝันนักท่องเที่ยวโดยชี้แจงว่ายังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาญี่ปุ่นการยกเลิกการห้ามเข้าประเทศนั้นเป็นการประกาศให้สอดคล้องกับที่กระทรวงต่างประเทศได้ลดคําเตือนการเดินทางของ106ประเทศเมื่อต้นสัปดาห์เป็นว่าสร้างความสับสนให้คนอื่นนะครับ เพราะว่าบางทีออกก็ไปเห็นมาแบบว่า,วายังไม่ได้ให้เข้านะแต่ว่ายังมีกิจการบางอย่างยังมาโฆษณาอยู่ถ้าเปิดเมื่อไหร่นะเราจะได้ไปเที่ยวแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือให้ท่องเที่ยวในจินตนาการหรือให้ท่องเที่ยวเวิร์ชวลกันไปก่อนแต่ทางประเทศเนี่ยยังคงไม่รู้ดิเรียกว่าจิตตกโควิดได้ไหมยังไม่ยอมให้เข้าอีกอยู่ดีอ๋อนี่ไงขณะนี้ผู้ที่จะเข้าญี่ปุ่นได้คือคนที่มีสิทธิ์พำนักในญี่ปุ่นอยู่แล้วและรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เปิดทางให้กลุ่มวีซ่าใหม่เข้าประเทศได้ด้วย ทั้งคนทำงานครอบครัวและผู้ติดตามนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่10เมษายนจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้าญี่ปุ่นได้วันละ10,000คนใช่มีการจำกัดโคตาด้วยฉะนั้นต่อให้ขอวีซ่ามาได้แล้วก็ตามถ้าเขาจำกัดโคตาเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่ได้ก็ได้หมายถึงว่าอาจจะต้องรอไปจนกว่ามันจะมีโคตาให้เข้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่มีกลุ่มนักศึกษาและคนทำงานที่รอจะเข้าญี่ปุ่นวันละรวมแล้วมากกว่า400,000คนโอ้ ให้เข้าแค่วันละหมื่นก็รอคิวกันไปเลยครับมี400,000คนนี้เอ่อใช้เวลาอีกเกือบสองเดือนแน่กว่า400,000คนนี้จะเข้ากันได้คาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนเพื่อให้กลุ่มที่มีความจําเป็นนี้ได้เข้าญี่ปุ่นก่อนส่วนนะักท่องเที่ยวต้องรอต่อไปไม่น่าเชื่อเลยเนาะประเทศที่จเจริญมากๆแท้ๆกับกับกลายเป็นว่าพอมาเจอโควิดปุ๊บเนี่ยยังไงครับกลัวโควิดไม่เลิกหรือยังไงชัดเจนว่าญี่ปุ่นยังไม่เปิดประเทศแต่แค่ผ่อนคลายมาตรการการควบคุมหรือแง้มประตูเท่านั้น ส่วนสถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศจะควบคุมจํานวนเข้าประเทศโดยจํากัดการออกวีซา่าโอ้ควบคุมทางอ้อมแบบนี้หมายความว่าต่อให้ขอไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ก็ได้เพราะว่าแค่ไอ้สี่แสนคนนั้นก็มันก็เต็มโคต้าแล้วอะให้เข้าแค่วันละหมื่นเองอ๋อนี่รัฐบาลเตรียมเลือกตั้งชาวญี่ปุ่นยังหนุนไม่รับต่างชาตินี่นี่การเมืองชัดๆเลยเนี่ยเหมือนกระแสะคนญี่ปุ่นจะแอนตี้เหมือนของเดิมเขาก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วหมายถึงก่อนโควิดนะครับ ที่เราเคยได้ยินมาแตา่ตอนเราไปจริงอะ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเออของเดิมเขาก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแล้วก็แต่เขาจําเป็นเอ,อ่ออย่างเช่นให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจคือออกมาในยุคที่เรายังต้องขอวีซา่าเข้าญี่ปุ่นอยู่นะต่อให้เราไปแค่สิบกว่าวันเราก็ต้องขอวีซา่าแต่ว่าพอ,อพขอวีซ่าไปแล้วปุ๊บหลังจากนั้นไม่กี่เดือนยกเลิกวีซ่าเลยเราก็แบบว่าได้แต่เครื่องตั้งแต่ตอนนั้นแหละเรามาในยุคที่ยังต้องขอวีซา่าและดหลังนั้นเขาก็เปิดให้ฟรีวีซา่า แต่ว่าก็มาจบตั้งแต่ช่วงโควิดนี่แหละไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาให้ฟรีวีซ่าอีกหรือเปล่าขณะนี้สถานการณ์โควิดในญี่ปุ่นคลี่คลายลงมากแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า5 4 0 0 0คนต่อวันเอ่อตอนนี้พอๆกับเราเลยเนาะรัฐบาลเพิ่งสิ้นสุดการบังคับใช้ภาวะกึ่งฉุกเฉินเมื่อ21มีนาที่ผ่านมายังต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งถึงจะเปิดรับต่างชาติได้ก็ผู้อํานวยการส่งเสริมท่องเที่ยวญี่ปุ่นบอกว่ายากมากที่จะประเมินแนวโน้มการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศญี่ปุ่นอา คนตัวแทนท่องเที่ยวเองกลับบอกว่ายากมากๆที่จะเปิดรับโดยระบุว่าประเทศต่างๆทําประหนึ่งว่าการระบาดสิ้นสุดลงแล้วทั้งที่ยังมีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มตลอดโอ้ยโดนตักการนี้ก็จบแล้วเอ๊เดี๋ยวนะจีนเขาไปมีอิทธิพลอะไรในญี่ปุ่นปะเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลหรือว่าเป็นอะไรลับๆที่มีอิทธิพลหรือปาทำไมนโยบายนี้ซีโร่โควิดนี้เหมือนจะเข้าไปแทรกซึมญี่ปุ่นทางอ้อมไงไม่รู้ ปัจจัยสาคัญที่รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวคือชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังไม่อยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายัางญี่ปุ่นเขาอาจจะแอนตี้บ้างอยู่แล้วก็ได้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วตอนนี้ก็ได้ทีเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรคนญี่ปุ่นนะครับก็ประชาชนทั่วไปก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เป็นไปตามคนส่วนใหญ่แต่ว่ามันเกี่ยวกับรัฐบาลที่เขาเรียกว,ว่าน่าจะหาเสียงนั่นแหละเพราะใกล้เลือกตั้งแล้วคือไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรจะทําไง เอาแบบว่าถ้าเกิดว่าเกิดเปิดทะเลทรายเปิดแล้วตอนนี้เกิดมันพุ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคะแนนเสียงตกหรือเปล่านี่จากการสํารวจของสถานีโทรทัศน์นี้ประชาชน65%เห็นด้วยกับการควบคุมการเข้าประเทศสองในสเลยที่ไม่อยากเปิดรับอันนะอีะแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นที่เห็นว่าควรผ่อนคลายมาตรก,การควบคุมฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่ามันก็เยอะสองในสามญี่ปุ่นกําลังจะมีการเลือกตั้งวุฒิสภาในเดือนกรกฎารัฐบาลจะไม่ยอมเสี่ยงคะแนนสนับสนุน หากเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วเกิดการระบาดนี่ไงไม่เป็นไรเขาเป็นญี่ปุ่นเขามีความร่ำรวยของเขาอยู่แล้วบรรดาผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่นประเมินว่ารัฐบาลจะไม่เปิดประเทศอย่างเต็มที่ก่อนการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาแต่จะค่อยๆค,คลายล็อกอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยสถานการณ์ที่ต้องจับตาสถานการณ์ในญี่ปุ่นตอนนี้การใช้ชีวิตของประชาชนเข้าสู่ภาวะปกติเต็มตัวร้านค้าและร้านอาหารคลาคล่ำไปด้วยผู้คน ญี่ปุ่นจะเริ่มต้นจากการเที่ยวในประเทศก่อนจึงจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอุ้ยนโยบายมันเหมือนประเทศอะไรแถวนี้เลยวะเออเดือนเมษาเป็นเดือนเริ่มต้นงบประมาณใหม่ของญี่ปุ่นผู้คนจะเริ่มงานเปลี่ยนงานเปิดภาคเรียนมีงานเลี้ยงมากมายส่วนต้นเดือนพฤษภานี่ที่บอกว่าเหมือนมีวันหยุดยาวโกลเด้นวีคเอ้ยเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนสงการไหมช่วงเวลานี้การเดินทางของผู้คนสูงเสี่ยงต่อการระบาดจึงต้องติดตามสถานการณ์การติดเชื้อหลังเดือนพฤษภาคม โอ oh, แสดงว่าของเราเนี่ยก็บอกเหมือนกันอว่าเดี๋ยวหลังสงการจะมีการอนุมัติกันลดเกณฑ์ผ่อนคลายการเข้าประเทศอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูเรื่องการติดเชื้ออันนี้เหมือนกันเลยเขาต้องดูหลังโกลเด้นวีก่อนว่ายังไงการติดเชื้อเยอะขึ้นไหมนี่มันเหมือนกันเลยนี่เอาตัวเลขการติดเชื้อในประเทศมาอ้างคือทั้งที่คนเดินทางเข้าเนี่ยอย่างของไทยเนี่ยคนติดเชื้อไม่เยอะอยู่แล้วแต่ก็เอามาอ้างเอาคนในประเทศมาอ้าง ว่าถ้าในประเทศติดเชื้อเยอะก็ไม่พร้อมเปิดสรุปคือรัฐบาลญี่ปุ่นกลัวเสียคะแนนเสียงแล้วของเราจะคิดเหมือนกันไหมเพราะการกระทานี่มันคล้ายๆกันเลยอันนั้นคือในประเทศกลัวการระบาดเพราะกําลังใกล้เทศกาลที่จะมีคนเดินทางเยอะออส่วนต่างประเทศโดยเฉพาะการระบาดในจีนเกาหลีใต้ไต้หวนันฮ่องกงโดยญี่ปุ่นจะให้ความสําคัญกับประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักก่อนแสดงว่าไทยไม่ใช่นะไม่มีอยู่ในรายชื่อนี้เลย ตอนนี้จีนกําลังเริ่มระบาดส่วนเกาหลีใต้ระบาดหนักพอเขาเปิดแต่เขาไม่สนฮ่องกงก็เหมือนจีนละกันแถมยังพยายามเตะถ่วงเพราะว่าจะเปรียบเทียบการผ่อนคลายมาตรการของประเทศต่างๆเพราะหากญี่ปุ่นเปิดรับนักท่องเที่ยวช้าก็จะสูญเสียนักท่องเที่ยวพูดจาเหมือนกับของเราเด้ดเลยแต่สุดท้ายก็คือช้าคือหาอะไรมาแฟกเตอร์อะไรต่างๆมาเปรียบเทียบเดี๋ยวดูในประเทศก่อนนะเออว่าพุ่งกันเยอะไหมแล้วนอกจากในประเทศเราไม่พอดูต่างประเทศด้วยเขาพุ่งเยอะไหม ถ้าเกิดเขาพุ่งเยอะแล้วเราไปรับเขาล่ะเดี๋ยวก็เสี่ยงแล้วก็ดูมาตรการประเทศอื่นด้วยคือดูหลายอย่างมากเหลือเกินจริงๆคือเปิดไปปุ๊บก็จบแล้วญี่ปุ่นปิดประเทศทําให้สูญเสียไรายได้การท่องเที่ยวมากกว่า90 0 0 0มล้านดอลลาร์ก็เกือบเกือบสล้านล้านบาทน,นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแม้ญี่ปุ่นจะกลับมาเปิดทุกอย่างก็จะไม่เหมือนเดิมชาวญี่ปุ่นในเมืองเกียวโตวบอกว่านักท่องเที่ยวที่หายไปทําให้ความสงบและความสวยงามกลับขึ้นมา ญี่ปุ่นจะไม่เปิดรับนะักท่องเที่ยวแบบไม่จํากัดเลยกําลังหาความสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวที่ล้นเกินที่ส่งผลต่อวิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อมเอ้ยมันเหมือนใครวะโอ้ยออก,ก็เลยรู้แล้วที่มาของไม่ได้บอกว่าใช่แต่ว่าที่ออบเคยพูดว่าใครเนี่ยจะอยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพเราจะไม่อยากได้แบบเหมือนของเดิมแล้วมันเยอะเกินไปเราอยากจะได้คนมาอยู่ยาวจ่ายหนักแต่วงเล็บนักท่องเที่ยวคุณภาพของเราคือคัดที่เงินมีเงินเยอะมาจ่ายเยอะมาอยู่ยาวเพราะว่าท่านผู้ว่า เกี่ยวกับท่องเที่ยวของเราจบมาจากญี่ปุ่นเกี่ยวไมบแต่จบมานานแล้วนะไม่รู้เหมือนกันทำไมมันบังเอิญว่าทำไมมันเหมือนเหมือนกันกับญี่ปุ่นเลยฉะนั้นคนไทยครับก็ต้องรู้ตัวนะต่อให้เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขาก็คงยังคงอาจจะมีขั้นตอนมากมายคงจะไม่ได้แบบว่าแพ็คกระเป๋าไปได้เลยเหมือนกับก่อนโควิดหรอกก็จะรู้ว่าหลายๆคนก็ไม่จริงๆไม่ได้ไปเที่ยวหรอกก็บินไปบินมาเพื่อไปเอาของมาขายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็แค่ไปเข้าร่วมงานเฉย ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรหรอกไปเพื่อไปร่วมงานของอนิเมตต่างๆหรืออะไรเงี้ยต่อไปมันคงจะไม่ง่ายแบบของเดิมซะแล้วก็เอาข่าวนี้มาเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าประเทศที่ให้เทคโนโลยีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทำไมพอเจอโควิดแล้วกับแพ้ราบคาบกันขนาดนี้ก็มาจากคนในประเทศนั่นเองแล้วก็มาจากรัฐบาลที่อยากจะได้แต่คะแนนเสียงครับก็ตอนนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ